นะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่หลายๆคนก็น่าจะเล่นอยู่หรือว่าหลายๆคนมารู้จักกันนะครับสำหรับตัวเกมแนวไทคูนหรือว่าแนวเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของธุรกิจกันนะซึ่งเป็นตัวเกมที่เขาน่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะเอาไว้เล่นเพลินเล่นชิวๆได้นะครับแล้วก็เน้นแบบว่าผ่อนคลายเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสำหรับใครที่มองหาแนวสไตล์เกมแนวนี้อยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าลงหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมที่แบบเล่นชิวๆแล้วก็อยากหาเกมแนวทำฟาร์มได้เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Farm Idol นะครับสำหรับเกม Farm Idol นี่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้เป็นนักบริหารเมืองแห่งเกษตรกรรมอีกแล้วเมืองของเราเนี่ยมีเกษตรกรรมที่ค่อนจะรุ่งเรืองนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะสร้างหมู่บ้านของเราขึ้นมาแล้วสร้างบ้านที่เป็นปลูกผักสร้างบ้านที่เป็นการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสร้างบ้านที่เป็นต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆความสามารถในการปลูกแตกต่างกันไปแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่ได้สวยอะไรมากก็จะเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักในตัวเนื้อภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเข้าไปลองกันได้นะครับสำหรับเกมนี้สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Idol Fishing Valentine Cool นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกมแนวบริหารจัดการเกาะเล็กๆนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถปรับแต่งเกาะได้ตามที่เราต้องการเลยเป็นเกมที่เราจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆแล้วก็จะมีความสวยงามมีความน่ารักมากๆตัวเกมนะครับยิ่งเรามีเวลที่เยอะขึ้นเราก็สามารถซื้อของใหม่ๆหรือว่าอัปเกรดของใหม่ได้ยิ่งมีการเอาเวลเยอะนะครับแล้วก็สามารถตกปลาขายได้ดีนะเป็นเกมสุดน่ารักแล้วก็กราฟิกภายในเกมก็เป็นกราฟิกที่จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับก็การเล่นของตัวเกมนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบแนวตั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่คิดสเปคด้วยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Vacation Tycoon นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะได้เป็นผู้บริหารจัดการรีสอร์ทบนเกาะของเราซึ่งเราเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการรีสอร์ทนะครับให้คนมาเที่ยวให้คนมาเยี่ยมชมได้ก็คือเราเนี่ยสามารถสร้างอะไรต่างๆได้เนี่ยทั้งสวนน้ำต่างๆร้านค้าสวนสนุกเราเนี่ยก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแล้วก็เล่นง่ายๆแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยแล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับตัวเกมยังมีการอัปเกรดตัวของรีสอร์ทของเรามีการอัปเกรดตัวของพนักงานต่างๆด้วยนะครับมีการจ้างพนักงานต่างๆเพื่อมาอยู่ในรีสอร์ทของเราด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมบริหารจัดการอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมสำหรับเกมที่4เนี่ยก็บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบบริหารจัดการแล้วก็เป็นเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินๆอยู่เนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Super Market Village นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตของเราก็ในการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ได้แค่บริหารจัดการแค่ร้านค้าของเราเท่านั้นนะครับเราสามารถทำฟาร์มแล้วก็ทำบ้านเมืองสร้างบ้านเมืองขึ้นมาเองได้เหมือนกันซึ่งการสร้างบ้านเมืองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการปลดล็อกของเลเวลของเราด้วยแล้วก็พวกผลผลิตหรือว่าพวกอาหารต่างๆก็จะมาปลดล็อกตามเลเวลของเราเช่นเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะน่ารักภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมได้สนุกเล่นนะครับเกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเมกาสโตรนะครับสำหรับเกมเมกาสโตรนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นผู้บริหารจัดการร้านค้านะครับแล้วเราเนี่ยสามารถไปโจมตีร้านของเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่ออกกวนๆหน่อยๆซึ่งตัวเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยต้องบริหารจัดการร้านค้าของเราให้มี
กิจการที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นซึ่งในการเล่นเกมนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จุดกิจการเล็กๆจนไปถึงจุดกิจการใหญ่ๆแล้วก็ตัวเกมนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไปโจมตีตัวของร้านของเพื่อนได้ด้วยมีระบบการแต่งตัวละครตัวเกมค่อนข้างจะมีภาพค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการนะครับเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนั่นเองนะเกมแนวบริหารจัดการร้านอีกแล้วนะครับแต่ว่าในเกมบริหารจัดการร้านจะเป็นเกมบริหารจัดการร้านกาแฟนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Idol Coffee Shop Tycoon นะครับก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการร้านกาแฟที่จะให้เราเนี่ยทำตั้งแต่การปลูกการผลิตการสต็อกสินค้าจนไปถึงการให้บริการกาแฟหรือว่าคอฟฟี่ของเราก็คือค่อนข้างจะมีอะไรหลากหลายให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ได้บริหารร้านเฉยๆก็ต้องบริหารทั้งตัวของคนงานนะครับตัวของการส่งของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะทำออกมาได้เหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำนะใครที่เป็นมือถือสเปคต่ำอยากมองหาเกมในบริหารจัดการร้านอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะก็จะมีชื่อว่า Nest Cafe Tycoon นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมบริหารจัดการแต่ว่าเกมบริหารจัดการในเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตในยุค90นะครับซึ่งก็เป็นร้านเกมในสมัยก่อนนั่นแหละนะครับที่ตัวเกมเนี่ยจะออกแบบมาในสไตล์ยุค90ค่อนข้างจะมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่าเล่นแล้วก็สนุกมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากได้กินอายร้านเน็ตในยุค90อยู่นะครับก็คือเกมนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้อัปเกรดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็มีทั้งการอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ร้านในของเรานะครับมีพนักงานนะครับหรือว่าจะเป็นอัปเกรดร้านของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราจะอัปเกรดยังไงเนาะเพราะตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นมันเล่นเพลินดูก็ตัวเกมนี้ครับยังมีเวลาแล้วก็อุณหภูมิร้านของเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีพลังงานนะครับต่อคนด้วยนะมีเงินมีอะไรต่างค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันแล้วก็มีดาวของร้านด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวบริหารธุรกิจขนมแล้วก็เป็นน้องเหมียวด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Tower นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบ Idol Tycoon นะครับที่เราเนี่ยจะให้น้องเหมียวของเราเนี่ยจัดการทำขนมนะเพื่อนำไปขายนะครับตัวเกมก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีร้านขนมต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เราจัดทรัพยากรกันคนงานเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยนะครับแค่เราเนี่ยบริหารจัดการร้านขนมของเรามีการอัปเกรดแมวมีการอัปเกรดตัวของร้านของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็จะมีตัวของกิจการที่ใหญ่เพิ่มตามนะครับกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับมีชื่อว่า City Island 5ซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยเปิดตัวให้บริการค่อนข้างจะนานมากๆเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะสามารถไปบนเกาะต่างๆได้นะครับแต่ละเกาะเนี่ยครับมันก็จะมีสภาพอากาศแตกต่างกันบางเกาะมันก็จะเป็นเกาะที่เป็นหิมะหรือว่าเกาะที่เป็นทะเลทรายหรือว่าแม้กระทั่งเกาะที่มีภูเขาไฟก็มีเช่นเดียวกันซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะมีบ้านต่างๆหรือว่ามีสิ่งของต่างๆให้เราไปสร้างกันได้แล้วก็แต่ละตัวนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะบริหารจัดการยังไงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปสร้างกันได้นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไปลองเล่นกันดูได้นะเกมแนวผ่อนคลายกันบ้างอย่างเกม Cash Mark Perfect Tycoon นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะอยู่ในทีมน้องเหมียวนะครับที่เราเนี่ยจะต้องให้น้องเหมียวของเราเนี่ยจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นอะไรยากมากมายแค่เราเนี่ยต้องพยายามทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีอาหารมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ยกมาทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลของเราเยอะเท่าไหร่เนาะยิ่งเราเล่นไปนานก็จะมีการอัปเกรดเวล2เวล3หรือว่าอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เราได้ไปเลือกอัปเกรดซูเปอร์มาร์เก็ตของเราได้ด้วยนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นะ
อ่ะก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวไทคูนหรือว่าแนวบริหารการหรือว่าเจ้าของกิจการกันบ้างนะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม